U19 ทีมชาติไทยจะลงสนามฟุตบอล U23 ชิงแชมป์อาเซียนวันนี้ตอน 1:00 นแล้วนะครับเจอกับสิงคโปร์ครับจะย้ำเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับพ่อครับสกอร์ในดวงใจของพ่อนะครับไม่ใช่ในกล่องดวงใจนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับแหมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเขามีการประกาศโฮสต์การคัดเลือกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับนี่มาแล้วหลายกลุ่มแข่งที่ไทยครับ FGJ แข่งที่ไทยครับส่วนกลุ่ม H ที่มีฮอันยาลายเข้าร่วมไปแข่งกันที่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับประเทศเวียดนามนี่คอมเมนต์เวียดนามมาแล้วครับคุณทอมมี่ไฮครับบอกว่าฮอันยาลาย is going to be the champion for this year for sure we believe in get it so แปลว่าอะไรก็แปลตามที่พ่อแปลนั่นแหละครับฮองอัญญาลายถึงแชมป์แน่นอนปีนี้ชัวร์แน่นอนฉันเชื่อมั่นในเกียรติสุขเวียดนามไปคอมเมนต์ในเพจ AFC Champions League เลยนะครับเพจของเอเชียยังมี BG ปทุมคอมเมนต์ด้วยครับแหมน่ารักทุกคนครับไม่ผิดครับอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้แต่เรื่องราวของประเทศเวียดนามก็ยังมีฮาเสมอครับเพราะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาดังวันลำต้องเสียเงิน2ล้านบาทไปแล้วครับให้กับทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะครับสื่อใหญ่ของประเทศเวียดนามอย่าง dantree.com. เวียดนามครับพาดหัวข่าวเอาไว้แบบนี้ครับว่าทูมอนดังวาลังทูเคนเม็ดครั้ง 53,225 US ดอลลาร์เทียงหลงแปลว่าอะไรมันก็คือแบบนี้ครับพ่อครับผู้สับประตูดังวาลังแพ้คดีเสียเงินเดือนไป 53,225 ดอลลาร์สหรัฐครับโอ้โหสรุปแล้วก็คือครับดังวาลัมหลังจากที่ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะครับสุดท้ายหน้าแหกเองครับเพราะว่าไม่ได้ผลตามที่เขาต้องการครับคือหลังจากที่สื่อนี้ก็รายงานครับว่าก่อนที่เขาจะย้ายไปเซเรโซโอซาก้านะครับดังวาลัมผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามรับเงินเดือนกับเมืองทอง 16,667 US ดอลลาร์ต่อเดือนครับก็ประมาณ 500,000 บาทต่อเดือนครับแต่เนื่องด้วยโควิดนะครับเมืองทองก็เลยลดค่าเหนื่อยทุกคน 30% ครับดังวาลัมสูญเสียเงิน 5,000 ดอลลาร์ต่อเดือนครับตั้งแต่มีนาคม2020นะครับหรือโดนลดไปประมาณ 160,000 ต่อเดือนครับแล้วเขารับเพียงแค่ 11,667 US ดอลลาร์ครับเรื่องนี้ทำให้เขาไม่พอใจมากดังวาลัมก็เลยไปยื่นสหพันธ์ฟุตบอลโลกครับหรือ FIFA เนี่ยครับสุดท้ายถูกตัดสินมาแล้วครับว่าเงินค่าส่วนต่างที่เมืองทองหักไป 30% นั้นครับดังวาลัมครับไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องเอาคืนได้ครับเพราะว่ามันเป็นผลจากโควิด-19 นั่นเองแหละครับหน้าแหกกันไปตามๆกันครับแต่สื่อนี้ก็มีการเอาใจดังวาลัมนิดนึงครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินเดือนส่วนต่างนั้นคืนมานะแต่ที่เมืองทองยูไนเต็ดยื่นฟ้องวาลัมกับเซโซซาก้าที่ส่งเรื่องให้ฟีฟ่าให้จ่ายเงิน 300,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้านหรือประมาณ10ล้านบาทนี่แหละครับพ่อครับว่ามันเป็นการทำลายแบรนด์ของที่เมืองทองครับฟีฟ่าก็ไม่อนุมัติเรื่องนี้ครับรวมถึงค่าการย้ายตัวของดังวาลัมด้วยครับที่เมืองทองเขายื่นให้เซโซโอซาก้าต้องจ่าย1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ไม่เป็นผลครับแหมสนุกครับเรื่องนี้ครับฟีฟ่าตัดสินแล้วก็เคารพคำตัดสินของฟีฟ่าครับเวียดนามหน้าแหกครับวันนี้หลายเรื่องเลยทีเดียวครับแล้วเจลีกอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีการโพสต์ข่าวที่ช็อกแฟนบอลเวียดนามอีกข่าวนึงครับปาตามาอาฮานครับแบ็คซ้ายจอมทุ่มไกลทีมชาติอินโดนีเซียย้ายไปฟุตบอลเจลีก2กับโตเกียวเวอร์ดี้แล้วครับไม่มีข่าวลือใดๆทั้งสิ้นเปิดตัวปุ๊บย้ายปั๊บแฟนบอลเวียดนามก็ไปคอมเมนต์ในเพจ J League International เหมือนกันครับหาให้ดูสักคอมเมนต์คุณทอมมี่ไฮคนเดิมครับเขามาอีกแล้วหลังจากไปเพจ AFC Champions League เขาก็บอกแล้วครับเขามาเพจนี้อีกแล้วครับเขาบอกว่าเราไม่ได้เล็งหลีกนี้เอาไว้ผู้เล่นเวียดนามสามารถไปหลีกยุโรปได้เพื่อทำให้เรามีข่าวที่ใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ในการย้ายทีมครั้งต่อไปทอมมี่ไฮนี่แกไปทั่วครับแหมแฟนบอลไทยก็แอบแซวเวียดนามเยอะครับว่าสะเทือนถึงเวียดนามอย่างแน่นอนครับแสดงว่าปัตตมาอาหารนะครับก็จะเจอกับน้องสิทธิโชคพาโสครับที่อยู่กับ FC ริวกิวนะครับผมก็ไปเช็คตารางการแข่งขันมาแล้วครับเดือนมีนาคมนี้จะเจอกันแล้วนะครับ30มีนาคมโต
โตเกียวเวอร์ดี้เจอกับ FC ริวกิวนะครับน่าสนุกด้วยประการทั้งพวงครับพ่อครับไปกันที่เรื่องของฟุตบอล U23 ทีมชาติไทยบ้างนะครับพ่อครับฟุตบอล U23 ทีมชาติไทยขอข้ามไป U23 ชิงแชมป์เอเชียก่อนนะครับโถออกมาแล้วนะครับตามนี้ครับไทยอยู่โถด้วยกับจอร์แดน UAE อิหร่านส่วนโถอื่นนั้นเป็นตามนี้ครับเราจะเจอกับใครเจ้าภาพอุซเบกเกาหลีใต้ซาอุออสเตรเลียหรือว่าอิรักกาตาร์เวียดนามญี่ปุ่นทาจิกิสถานมาเลเซียคูเวตเติร์กมินิสถานแต่ละโถจะต้องเจอเรา1ทีมแล้วก็ร่วมกลุ่มกับเรานะครับน่ารักน่าลุ้นมากครับอ่ะไปกันที่ U23 ชิงแชมป์อาเซียนกันต่อเลยนะครับที่เราส่งชุด U19 ไปนะครับแม่ไปกันที่สิงคโปร์ก่อนครับสิงคโปร์ดูเหมือนกับว่าจะจัดเต็มชุดใหญ่อะไรกับเราแน่นอนล่ะครับวันนี้ครับแต่ก็เจอข่าวสำคัญครับก็คือว่าเขาบอกว่าเป็น3แข้งตัวหลักของทีมชาติสิงคโปร์ด้วยครับติดโควิด19ไปแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อนะครับแต่เขาก็มีคอนเฟิร์มมาจากทางฝั่งของสื่อสิงคโปร์ครับบอกครับว่างานนี้จะส่งผู้เล่นชุดใหญ่จะเต็มผู้เล่นลูกครึ่งลงสนามทั้งหมด6คนอย่างแน่นอนครับแล้วความสูงแต่ละตัวนั้นโคตรโหดครับ190บวกบวกนั่นแหละครับมาดูลูกครึ่งมีอะไรกันบ้างริกิคิมูระครับลูกครึ่งสิงคโปร์ญี่ปุ่นผู้สาประตูสูง190นะครับอายุเพียงแค่21ปีครับลูกครึ่งไนจีเรียสิงคโปร์ที่เมื่อวานผมรีวิวเอาไว้จอร์แดนเอมาวิลครับไนจีเรียสิงคโปร์สูง195ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเคยเล่นลีกอิตาลีเล่นลีกสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วครับ อายุเป็นแค่20ปีนะครับคนต่อไปจาคอบมิลเลอร์คนนี้กัปตันทีม U23ของสิงคโปร์นะครับลูกครึ่งเดนมาร์กสิงคโปร์ครับสูง184ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับโอ้โหแต่ละตัวจะสูงไปไหนแล้วคนนี้186ครับไรอันสจ๊วตตำแหน่งแบ็กขวาลูกครึ่งสิงคโปร์เวลครับอายุ22ปีโอ้โหยังไม่หมดมันเยอะเหลือเกินครับซิกอชโชครับลูกครึ่งสิงคโปร์กรีซสูง185ตำแหน่งกองหน้าอายุ19ปีครับยังไม่หมดอย่าลืมคนนี้อิวฮานฟานดี้ครับลูกของฟานดี้ที่2พี่ชายอยู่กับ BG นี่แหละครับแกสูง185ซมครับตอนนี้อายุ19ปีเท่านั้นลงสนามครบถ้วนอย่างแน่นอนครับสับลูกครึ่งแก๊งสิงคโปร์ทั้งหมดนี้ครับแหมแต่เจ้าภาพดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากให้เราเข้ารอบเท่าไหร่ละครับเพราะตอนนี้กัมพูชาเขากำลังห้าวครับอย่างเช่นนี่โพสในเพจอาเซียนฟุตบอลว่านี่ที่เราชนะบูไนไป 6-0 น่ะดูสิผู้เล่นเราอะเด็กมากอันที่จริงไทย U19 อ่ะมันไม่ได้เด็กเลยนะเราก็เด็กเหมือนกันดูนี่มี17ด้วย2คนนี่ตัวจริงทั้งนั้นนี่19กี่คนดู5 6คน6คนครับส่วนรุ่นพี่21ปีเหรอนี่มีแค่3คนอย่าคิดว่าทีมเราไม่เด็กทีมเราก็เด็กอยู่แต่ชนะบูไน60เราถึงแชมป์แน่เขากำลังเซลมากครับพ่อครับแล้วมาดูผู้เล่นทีมชาติไทยกันบ้างมีใครกันบ้างไล่เรียงกัน28คนแบบรวดเร็วนะครับน้องเจเจผู้สาประตูใช้ได้น้องแน็กน้องฟลุ๊กน้องยูโรน้องปอนน้องพิมน้องซีโฟน้องต้นเผยพี่มายมาจากท่าเรือด้วยน้องแดนดีทูบีน้องอาฟิกหล่อโคตรมีสไตล์ว่ะน้องแฟรงค์ครับน้องบูมน้องแทนน้องกัฟน้องโซโอคนนี้เอ็ดการ์ดาวิดปลอมครับจำได้จากสมุทรปราการแว่นโคเทน้องออยน้องแฟนน้องเป๊กผลิตน้องฟิลน้องเติ้ลโอ๊ตเซฟตี้ป้านโทนี่คอลีนเพลงน้องไนน้องแบนนี่แหละครับ28คนไล่เรียงกันแบบรวดเร็วให้เห็นหน้าเห็นตาก่อนครับเป็นการโปรโมทน้องๆเป็นการโปรโมทน้องๆหน่อยครับตามสไตล์ของผมครับแต่เรื่องที่ทีมชาติกัมพูชาประเทศกัมพูชาเขาจัดหนักเราก่อนหน้านั้นมีอยู่แล้วครับดูสนามซ้อมจะซ้อมกันอย่างไรถ้าไม่ให้โดนสอดแนมเป็นไปไม่ได้ครับพ่อครับเพราะว่าสนามซ้อมนั้นโดนสอดแนมแผนการเล่นอย่างแน่นอนครับกัมพูชาเขารู้ดีครับเลยปล่อยให้เราซ้อมสนามแบบนี้ครับดูสิครับอาคารพาณิชย์ที่อยู่อาศัยหน้าตรงหน้าต่างเต็มไม่รู้ว่ากล้องมันจะติดตรงไหนมีคนส่องดูอย่างแน่นอนครับสตาฟโค้ชเขามาส่องดูเราได้แบบง่ายๆสบายๆเลยครับดูโอ้โหโอ้โหดูหน้าต่างโอ้โหประตูหน้าต่างแบบนี้
ยืนดูกันแบบเห็นๆซ้อมแผนอะไรรู้หมดเรียกว่าเราคงจะไม่สามารถซ้อมแผนลับอะไรได้มากหรอกครับกัมพูชาถ้าเขาจะดูเขาคงจะสื่อไม่ง่ายเราก็ไม่รู้จะบ่นยังไงล่ะครับสนามซ้อมอะไรพวกนี้มันมีจำกัดครับที่นั่นโอ้โหดูคอนโดมิเนียมติดข้างหลังเลยครับถือว่ามาซ้อมในเมืองก็สะดวกสบายดีครับแต่ก็เลี่ยงการถูกมองไม่ได้ครับแล้วดูสนามแข่งวันนี้อ่ะพาไปดูปรินซ์สเตเดียมครับเป็นสนามแข่งที่ดูแล้วก็สวยงามดีแล้วครับแต่ว่าดูหญ้ามันแปลกๆหรือเปล่ามันเป็นหญ้ามาเลเซียครับซึ่งปลูกบนดินเหนียวครับเพราะว่าที่กัมพูชาสภาพอากาศนั้นค่อนข้างจะเลวร้ายและเทคโนโลยีการดูแลหญ้าของที่นั่นมันน้อยครับเลยต้องใช้หญ้าใบใหญ่ในการปลูกในสนามนี้ครับแหมอย่างที่รู้กันครับสนามปรินซ์สเตเดียมถ้าใช้หญ้าใบใหญ่ถึงแม้ว่ามันจะดูแลรักษาง่ายมันก็ดีกับเขาแต่มันเคลื่อนที่คอนโทรลฟุตบอลได้ลำบากครับเพราะมันหนืดและต้องใช้กำลังในการเล่นสูงและกว่าจะเข้ารอบ4ทีมรอบชิงก็เหนื่อยเจอกัมพูชาถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่กัมพูชาก็เอาชนะเราได้ง่ายๆตามสเต็ปของเขาล่ะครับกะเอาไว้แล้วส่วนกัมพูชานั้นเล่นสนามมรดกเตโชไปครับสนามเทพครับแหมนึกว่าไทยเราจะได้เล่นสนามเทพครับมาเล่นสนามเล็กๆแต่สนามนี้ก็ดีแล้วครับเพราะว่าเป็นสนามที่พิเศษอย่างหนึ่งคือไม่มีลู่วิ่งครับประเทศไทยเราหาแบบนี้แทบจะไม่ได้นะครับนี่บรรยากาศการเล่นบรรยากาศการชมฟุตบอลจากทางทีวีมันก็น่าจะสนุกกว่าการดูไทยลีกหลายๆคู่แล้วครับที่มีสนามวิ่งที่มีลู่วิ่งมากั้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูครับเพราะสนามนี้ก็สนามใหม่แล้วครับตอน1ทุ่มตรงนะครับช่วยกันโหวตกันด้วยครับพ่อๆครับว่าทีมชาติไทยจะชนะทีมชาติสิงคโปร์เท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ชนะก็ได้ครับแล้วแต่พ่อโหวตกันเลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วอย่าลืมครับช่วง3ทุ่มบอลจบมาพบลูกมาเจอผมอย่างแน่นอนครับห้ามพลาดครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ